ึกว่าส่วนใหญ่เขาจะจัดเป็นไทยกันเราก็เลยอยากแบบยูนิคนิดนึงก็เลยแบบคุยกันว่าเรามาจัดเป็นแบบเป็นทีมจีนอย่างนี้เอาไหมอะไรเงี้ยครับก็เขาก็เห็นด้วยเราก็เลยจัดเป็นแบบจีนครับซึ่งก็จะผสมความเป็นไทยเข้าไปด้วยครับใช่ไหมครับจริงๆแล้วเราแพลนกันเองเงียบๆครับแล้วก็เราก็มีความรู้สึกว่าคือเริ่มแรกเลยมันเริ่มจากอาม่าก่อนอาม่าผมเนี่ยเดินเข้าไปจับมือหลินแล้วก็บอกว่าหลินอาม่าอยากมีหลานแล้วทีนี้เราก็เฮ้ยอาม่าพูดอะไรทำไมถึงอยากมีหลานอะไรเนี่ยว่างๆก็หาเลิกแต่งเลยว่างๆก็หาเลิกแต่งเลยแล้วก็ผสมกับเราสองคนเป็นคนค่อนข้างเชื่อเรื่องดวงครับเขาบอกว่าให้มีลูกภายในปีรากาเพราะว่าเรามาโรงนี้เป็นมะเมียถ้ามีลูกรากาจะเป็นซาฮะมันจะทำให้แบบส่งเสริมอะไรเงี้ยครับเราก็เลยคุยกันว่าเป็นมังกรม้ากระหงอะไรเงี้ยเราก็เลยคุยกันว่าเอ๊ะในอนาคตจะมีลูกกันไหมเขาก็บอกว่าเขาก็คิดว่าก็มีดังนั้นเราก็เลยคิดว่าถ้าเราไม่เอาปีนี้รออีก12ปีเราก็ประมาณ30จะ40แล้วเดี๋ยวก็จะมีลูกมีอะไรยากอีกก็เลยตัดสินใจว่านั้นขอแต่งงานตามประเพณีให้ถูกต้องก่อนแล้วเดี๋ยวหลังจากเนี้ยเราก็รีบมีทายาทให้อาม่าได้อุ้มเหลนอะไรเงี้ยครับก็มีปรึกษาหมอบ้างค่ะปรึกษาว่าแบบเราต้องบำรุงทำยังไงขั้นตอนอะไรเงี้ยค่ะคุณหมอก็จะแนะนำว่าก่อนตั้งครรภ์ก็ต้องทานโฟลิกแอซิดอะไรอย่างงี้เขาก็แนะนำค่ะทำของตอนนี้ถือว่าเต็มร้อยเลยค่ะก็เต็มร้อยครับตอนนี้เราก็ปรึกษาคุณหมอเรียบร้อยครับแล้วก็เรามาแต่งกุมภาเลยกันเนี่ยก็เลยต้องไปปรึกษาคุณหมอเพื่อคุณหมอเนี่ยนับเดือนเพื่อต้องการให้ลูกเนี่ยคลอดทันภายในปีนี้อะไรเงี้ยครับแต่ก็เราก็ไม่ได้กดดันก็ไม่ได้กดดันขนาดนั้นก็รอดูว่าได้หรือไม่ได้อะไรเงี้ยอยู่ที่วาสนาแล้วนะครับเราบรรดาอาม่าที่เอายาจีนมาให้ดื่มมีครับมีหลายสูตรหลายสูตรครับตอนนี้อาม่าก็จะเอาบางคนก็ลูกชายบ้างคุณก็เอาหลานสาวบ้างอะไรเงี้ยครับแต่ส่วนใหญ่จะหนักไปทางหลานชายมากกว่าครับเราอยากได้เป็นผู้หญิงของหลินได้หมดค่ะหลินไม่เกี่ยงแต่พี่เตเขาอยากได้ผู้ชายผมอยากได้เด็กผู้ชายจะได้แบบว่าตอบโจทย์อาม่าครับผมเราคบกันค่อนข้างเป็นเวลาถ้าคนอื่นผมคิดว่าน่าจะสั้นครับเราคบกันแค่ประมาณ2ปีครับแต่สำหรับผมด้วยความที่เราทำธุรกิจร้านอาหารในตาฟิตมีด้วยกันด้วยดังนั้นเนี่ยมันก็เหมือนเราเจอกันทุกวันเราเจอปัญหากันทุกวันแล้วเราไม่ค่อยมีข้อขัดแย้งครับเวลาเราเกิดปัญหาอะไรกันเราจะช่วยกันเราจะรวมกันเราเลยมีความรู้สึกว่าแม้กระทั่งเรื่องเงินที่เป็นเรื่องใหญ่ที่สุดของคู่รักเนี่ยมันยังแก้ปัญหาผ่านวิกฤตตรงนี้ไปได้ดังนั้นเนี่ยเรื่องต่างๆเรื่องการใช้ชีวิตเราเหมือนกันอยู่แล้วดังนั้นก็ไม่น่ามีปัญหากับการที่จะแต่งงานกับเขาแล้วคิดว่าน่าจะอยู่กับเขาไปได้นานมากๆครับผมประทับใจในตัวเขาก็คือเขาเป็นผู้หญิงที่สวยแล้วก็เป็นผู้หญิงที่เก่งแล้วก็เป็นผู้หญิงที่ทำมาหากินเก่งแล้วเป็นผู้หญิงที่ค่อนข้างไวก็เลยประทับใจในตัวเขาครับเพราะว่าเราก็เป็นลูกพ่อค้าลูกแม่ค้าเหมือนกันพอเจอผู้หญิงทำงานเก่งๆเจอผู้หญิงที่เหมือนแม่เราก็ยิ่งชอบครับนี่คือสิ่งที่ผมประทับใจในตัวเขาครับคือหลินน่ะส่วนตัวหลินเป็นคนดื้อมากแล้วแบบพอได้พี่เตมาพี่เตสามารถจับคุมเราได้ให้เราแบบอยู่ในกรอบอะไรอย่างเงี้ยค่ะพอเราโตมาเราก็คุณพ่อก็เสียไปแล้วแล้วก็เราก็โตมาเหมือนค่อนข้างจะแบบอินดิเพนเดนต์มากอยู่คนเดียวไม่คิดจะแต่งงานด้วยซ้ำแล้วก็แบบพอมาเจอพี่เตได้รู้จักว่าคือนี่แบบมันใช่คือเรามีคนคอยดูแลแบบนี้มันดีกว่าการที่เราต้องอยู่คนเดียวอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เลยแบบมองความรักใหม่ว่าการแต่งงานก็ไม่ใช่แบบเรื่องน่ากลัวค่ะเราก็พร้อมที่จะเราจะอยู่เคียงข้างเขาแล้วก็ดูแลเขาเพราะเขาก็เป็นคนดีจริงๆครับเริ่มสอนครับต้องให้ฝ่ายชายพูดก็เงินสดก็เล็กๆน้อยครับก็เงินสดประมาณ2ล้านบาทครับแล้วก็มีแหวนของน้องหลินนะครับ 2.22 กะรัตก็ราคาประมาณ 1.8 ล้านนะครับแล้วก็มีพวกทองประมาณ30บาทแล้วก็มีรูปพรรณอีกประมาณ10กว่าบาทได้แล้วก็จะมีทองคำแท่งที่เป็นรูปนักสัตว์นะครับอีก24บาทอันนี้คือซื้อเก็บไว้เพื่อแบบให้ลูกอะไรเงี้ยครับด้วยก็เลยแบบรวมไปในสินสอดแล้วก็มีที่ดินของคุณพ่อที่ต่างจังหวัดอะไรเงี้ยครับคุณพ่อก็มอบให้เป็นของขวัญให้กับพวกเราครับแทนฮันนีมูนนะครับผมขอเขาไว้อยู่ว่าคือผมไม่เคยไปอังกฤษก็เลยคิดว่าน่าจะไปอังกฤษครับน่าจะไปลอนดอนครับถ้าไปก็สัก10วันจะได้คุ้มๆหน่อยครับใช่สักอาทิตย์2อาทิตย์ครับไปกลับมาชื่อน้องแบบลอนดอนเนี่ย
คงไม่ครับเพราะว่าคงจริงๆคุณหมอให้เวลาเรามาแล้วก็คือหลังจากงานแต่งวันนี้มันก็ต้องมีเวลาที่ต้องรีบปฏิบัติการเพื่อต้องการให้ลูกเนี่ยคลอดภายในปีนี้ทุกอย่างมันเป็นเหมือนแบบเป็นสคริปต์หมดฮันนีมูนพร้อมลูกอาจจะแบบไปฮันนีมูนทั้งที่เขาอยู่ในท้องอะไรเงี้ยครับว่าคงไปฮันนีมูนพร้อมกันหมดเลยอะไรเงี้ยครับกดดันมั้ยจริงๆแล้วก็กดดันนิดนึงครับเพราะว่าเราก็แพลนว่าเราอยากจะมีปีนี้จริงๆแล้วก็เราก็ตั้งใจไว้ค่อนข้างสูงครับว่าในปีนี้จะต้องได้ลูกผู้ชายให้ได้ด้วยอะไรเงี้ยครับแล้วก็ค่อนข้างกดดันเพราะว่าเวลามันค่อนข้างน้อยครับแล้วก็เลิกของเราก็มา6กุมภาด้วยก็เลยต้องแต่งให้เรียบร้อยก่อนแล้วค่อยว่ากันอีกทีนึงอะไรเงี้ยครับประมาณปลายเดือนธันวาครับแผนคลอดลูกครับใช่ครับแผนข้อที่คุณหมอวางไว้นะครับคุณหมอบอกวันเรียบร้อยแล้วว่าวันนี้คุณตะชินต้องครับก็คือแผนเริ่มหมดแล้วครับไปอ่ะครับณตอนนี้ผมกับปิ่นคุยกันว่าเราอยากมีแค่คนเดียวอยากเลี้ยงให้ดีที่สุดก่อนแล้วก็เดี๋ยวอนาคตค่อยว่ากันว่าอยากมีเพิ่มไหมอะไรเงี้ยครับก็เดี๋ยวค่อยว่ากันอีกทีนึงครับเราจดทะเบียนสมรสกันก่อนเพราะว่าเรามีปัญหาเรื่องที่ว่าเราต้องเข้าไปปรึกษาคุณหมอก็เลยทำให้มีปัญหาเรื่องที่ว่าคุณหมอต้องให้เราจดทะเบียนสมรสกันเรียบร้อยก่อนถึงจะสามารถปรึกษาได้ก็เลยจดทะเบียนสมรสกันก่อนครับเป็นกฎหมายครับตามกฎหมายเราก็เลยต้องจดกันก่อนแล้วก็จริงๆเราก็เป็นสามีภรรยากันแล้วแต่วันนี้ก็คืออยากเชิญพี่ๆสื่อมวลชนมาให้รับทราบกันทั่วกันครับว่าผมวันนี้แต่งงานแล้วกับน้องหลินนะครับก็ขอขอบคุณพี่ๆที่ให้การต้อนรับครับแล้วก็วันนี้มากันเยอะมากๆขอบคุณมากๆจริงๆครับงานในวงการก็ยังรับอยู่ครับยังอยากเล่นละครยังอยากร้องเพลงอยู่เหมือนเดิมนะครับแล้วก็ทำควบคู่ไปกับธุรกิจตัวเองร้านอาหารด้วยนะครับเมตาฟิตแอนด์มีดนะครับมีก็ฝากด้วยแล้วกันนะครับสัญญาเหรอครับก็ส่วนใหญ่ก็จะบอกเขาว่าผมรักเขามากๆอย่าซนมากอะไรเงี้ยครับแล้วก็อย่าดื้อให้เชื่อฟังกันด้วยอะไรเงี้ยครับก็บอกเขาว่าก็จะดูแลเขาไปจากนี้ไปก็เมื่อกี้ก็รับปากกับคุณพ่อคุณแม่อโกจูมากันหมดทั้งบ้านมากันหมดทั้งบ้านเลยอโกอเตียมากันหมดเลยก็บอกเขาไปว่าสัญญาครับว่าจะดูแลหลานสาวจะดูแลลูกสาวคนนี้ไปตลอดทั้งชีวิตของผมจะดูแลให้ดีๆจะไม่ทำให้เสียใจครับคือหลินรู้สึกว่าหลินรู้สึกดีมากที่พี่เตจัดงานนี้ให้คือให้เกียรติเรามากๆก็สัญญาว่าต่อจากวันนี้ไปจะไม่ดื้อจะทำตัวให้ดีขึ้นครับแล้วก็คอยอยู่เคียงข้างพี่เตดูแลกันไปแบบนี้ตลอดไปขอบคุณครับแล้วก็จะไม่ทำให้พี่เตเสียใจครับขอบคุณครับ